รักน้ำพระน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวหุ้นนะครับวันนี้ก็เป็นการออกอากาศครั้งแรกทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ครับครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่ 22:30 นเป็นต้นไปนะครับวันนี้พบกับผมสุภชัยปกป้องครับและผมบูรพาสมุนวงครับครับรายการวันนี้คุณสุภชัยฮะก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะฮะของรายการในช่วงที่1นั้นเราจะไปคาดคะเนถึงทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้ครับซึ่งก็จะเป็นวันทำการแรกของปี2565หรือว่าปีเสือตามปีนักกษัตริย์ส่วนที่ว่าจะเป็นเสืออะไรนั้นนะฮะซึ่งบางก็ว่าจะเป็นเสือไฟบางก็ว่าจะเป็นเสือโคร่งเป็นเสืออะไรเดี๋ยวกลับมาว่ากันช่วงที่2และ3ของรายการครับเราจะนำพาท่านผู้ชมฮะให้ไปรู้จักนะฮะในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ2บริษัทที่ต้องถือว่าน่าจับตามองนะฮะมากเป็นพิเศษในช่วงปี2565นี้ครับโดยในช่วงที่2นั้นเรามีนัดหมายพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทที่ถือว่าสร้างปรากฏการณ์ข่าวที่เรียกเสียงฮือฮาได้มากที่สุดในแวดวงตลาดทุนไทยและวงการธุรกิจไทยตลอดช่วงปี2564ที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อว่าปี2565นี้จะยังคงเดินหน้าสร้างพัฒนาการได้อย่างต่อเนื่องครับขณะที่ช่วงที่3ของรายการนะฮะเดี๋ยวเราจะมานำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอีก1บริษัทที่ก็ถูกขนานนามว่าจะเป็นบริษัทที่มีการเติบโตได้อย่างโดดเด่นมากที่สุดฮะในตลาดหุ้นไทยสำหรับปีนี้ด้วยเอาละครับเดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาสักหน่อยฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นวันทำการสุดท้ายของปี2564ครับครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับก็ต้องบอกว่าปิดตลาดนะครับวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมานะครับปิดอยู่ที่ระดับ 36,398.08 จุดนะครับก็ติดลบไปนะครับ 0.25% นะครับขณะเดียวกันครับ S&P 500นะครับก็ติดลบเช่นกันนะครับ 0.30% นะครับ Nasdaq ก็ติดลบเช่นกันนะครับ 0.16% นั่นเองนะครับดูการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนิวยอร์กทั้ง3ดัชนีคุณสุภชัยฮะก็ถือเป็นการสะท้อนภาพความกังวลต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่นั่นก็คือโอมิครอนนะฮะที่ก็ถือว่ายังมีแรงกดดันต่อตลาดหุ้นอยู่นะจึงส่งผลทำให้เกิดแรงขายทำกำไรในช่วงท้ายตลาดก่อนปิดเส้นปีออกมานะฮะก็ติดลบไปเล็กน้อยทีนี้ไปดูอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นข้อมูลเชิงสถิติย้อนหลัง3ปีคุณสุภชัยฮะเป็นระดับดัชนีก่อนและหลังปีใหม่นะฮะไปดูในงวดปี2561/2562นะฮะดัชนีนั้นปิดปี61ที่ 1,563.88 จุดครับก็ถือว่าเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงเปิดปี61นะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยเปิดปี62มาวันทำการแรกครับดัชนีนั้นปิดอยู่ที่ 1,565.94 จุดนะฮะปรับตัวขึ้นมาได้เล็กน้อย 0.13% ต่อเนื่องมาดูงวดปี 62/63 คุณสุภชัยฮะปิดปี62เนี่ยนะฮะอยู่ที่ 1579.84 แต่พอเปิดปีใหม่มาคือ63ปุ๊บนะฮะวันทำการแรกเนี่ยดัชนีกระโดดพรวดขึ้นมาเลยฮะอยู่ที่ 1595.82 จุดคือวันนั้นเนี่ยบวกไปถึง 1.01% นะฮะต่อเนื่องมาดูในงวดปี 63/64 นะฮะอันนี้กระโดดหนักกว่าปี 62/63 อีกนะฮะ คือเปิดทำการมาวันแรกของปี 64นั้นกระโดดขึ้นมาอยู่ที่ 1,468.24 จุดจาก 1,449.35 จุดครับคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 1.3% คุณสุภชัยทีนี้จุดที่น่าสนใจฮะ คือถ้าเราย้อนกลับไปดูระดับดัชนีเมื่อวันที่30 ธันวาคมปี 64ที่ผ่านมาเนี่ย ปิดตลาดอยู่ที่ 1,657.62 จุดนะฮะบวกไป 0.26% นะฮะคำถามคือเปิดปีเสือมาวันแรกคือวันพรุ่งนี้เนี่ยดัชนีจะขึ้นหรือจะลงคือถ้าอิงตามสถิติเดิม3ปีย้อนหลังนี่พอจากปีเก่ามาปีใหม่นะฮะวันทำการแรกนั้นดัชนีกระโดดขึ้นทันทีนะครับน่าสนใจนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เป็นตัวหนุนนำเหมือนกันว่าอาจจะคล้ายๆกับ3ปีที่ผ่านมาฮะเพราะเนื่องจากว่าสถิติในแง่ของพอร์ตลงทุนรายกลุ่มปีที่ผ่านมาถือว่าผิดคาดนะและก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับไปดูมูลค่าการซื้อขายรายกลุ่มในทั้งปีก่อนนะครับในรวมทั้งปีต้องบอกว่าโดยทั้งปีนะครับแน่นอนนะครับนักทุนรายย่อยเองก็ยังเป็นนักทุนกลุ่มหลักนะฮะที่มีการซื้อสุทธิถึง 112,000 กว่าล้านบาทนะครับขณะเดียวกันครับนักทุนต่างชาตินะครับ
ขายสุทธิฮะ 48,500 กว่าล้านบาทนักทุนสถาบันในประเทศนะครับขายสุทธิไป 77,000 กว่าล้านบาทนะครับขณะเดียวกันนะฮะไฮไลท์มันมาตกอยู่ที่8วันสุดท้ายของวันทำการครับคุณประฮะก็ต้องบอกว่า8วันสุดท้ายของวันทำการก็ต้องบอกว่านักทุนต่างประเทศนะครับถือว่ามีการซื้อสุทธิต่อเนื่องมา8วันทำการนะครับโดยรวมนะครับอยู่ที่ 23,000 กว่าล้านบาทด้วยกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นมาบ่อยนะสำหรับนักทุนต่างชาติในการซื้อทิ้งทวนทิ้งท้ายปีแบบนี้นะครับก็คือขยายความที่คุณสุภชัยบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบ่อยนักเนี่ยคือพอเข้าสู่ช่วงเดือนสุดท้ายของปีคือธันวาคมนะฮะนักทุนต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มชะลอการลงทุนกันละแล้วก็ยิ่งถ้าไปบอกว่าเป็น8วันทำการสุดท้ายหรือว่าสัปดาห์สุดท้ายของปีนะยิ่งไม่ต้องไปพูดถึงเลยว่าเอ๊ะฝรั่งจะมาเทรดหรือเปล่านะคือส่วนใหญ่ทุกปีนั้นจะหายหน้าหายตาไปพักร้อนกันละต้องบอกว่าเป็นพักหนาวสิฮะท้ายปีนะฮะเพราะปรากฏการณ์ที่มีนักทุนต่างชาติซื้อสุทธิไปถึง 23,000 กว่าล้านบาทในช่วง8วันทำการสุดท้ายตรงนี้น่าสนใจและผมเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยชี้ขาดการเปิดตัวของตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันทำการแรกของปี65นะฮะน่าสนใจคือถ้าเราสรุปรวม3ประเด็นเนี่ยประเด็นที่1เรื่องการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนิวยอร์กซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์หลักของตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยดูแล้วยังมีแรงกดดันอ่อนๆนะฮะแต่ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาฮะท้ายปีมีแรงขายทำกำไรออกมาแต่พอมาดูประเด็นที่2ฮะอย่างข้อมูลสถิติย้อนหลัง3ปีที่บอกว่าพอปิดปีเก่าปุ๊บเปิดปีใหม่มาดัชนีนั้นจะปรับตัวขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะประเด็นที่3เรื่องของตัวเลขการซื้อขายนักทุนแยกเป็นรายกลุ่มตามที่คุณสุภชัยรายงานไปเมื่อครู่นี้นะฮะคือถ้าดูทั้งปีเนี่ยเอาหนักก็เฉยๆนะฮะนักทุนรายย่อยก็มักจะเป็นฝ่ายซื้อนะฮะเป็นเจ้าบุญทุ่มอยู่ทุกเมื่อเชื่อไปนะฮะซื้อไปแสนกว่าล้านแต่พอมาดูนี่แหละฮะโค้งท้ายปรากฏว่าเป็นต่างชาติซื้อสุทธิไป 23,000 กว่าล้านคุณสุภชัยฮะน่าติดตามไปดูว่าไอ้แรงซื้อที่มันเกิดขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายจะยังมีต่อเนื่องหรือว่ามาเกิดขึ้นต่อนะฮะนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอีกหรือไม่นะถ้าต่อเนื่องแสดงว่าพรุ่งนี้เปิดมาก็จะเหมือน3ปีที่ผ่านมาครับคือพรุ่งนี้ก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะนะฮะก็เดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้เราคงจะได้ทราบคำตอบนะฮะแต่ถือว่าโดยรวมแล้วเป็นสัญญาณที่ดีเราน่าจะเปิดปีกันด้วยเรียกว่าความสดใสนะฮะส่วนที่ว่าจะเป็นเสืออะไรเดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้ก่อนเปิดตลาดมาจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่คุณสุภชัยฮะช่วงหน้ากลับมาอย่าลืมนะฮะเรามีนัดหมายพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนที่ต้องถือว่าเป็นบริษัทที่น่าจับตามองมากที่สุดบริษัทหนึ่งนะฮะในปี2565นี้ส่วนที่ว่าจะเป็นบริษัทอะไรนั้นพักครู่เดียวแล้วกลับมาพบกันครับกลับมาในช่วงที่2ของรายการข่าวหุ้นทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ในช่วงที่2นี้ครับคุณสุภชัยเราก็มีนัดหมายพูดคุยกับผู้บริหารของ1บริษัทที่ต้องถือว่ามีสตอรี่เรื่องราวโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตโดดเด่นมากที่สุดในตลาดหุ้นไทยเมื่อช่วงปี2564ที่ผ่านมาก็ว่าได้นะครับแล้วก็สำหรับในปีนี้ครับ2565ก็เชื่อว่าบริษัทนี้กลุ่มธุรกิจนี้จะยังคงเดินหน้าสร้างพัฒนาการสำคัญให้เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือบริษัทเจมาร์ทจำกัดมหาชนหรือหุ้นเจมาร์ทที่พวกเราก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับวันนี้เรานัดหมายกับทางคุณอดิศักดิ์สุขุมวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางเจมาร์ทนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยฉายภาพให้เห็นถึงนโยบายรวมถึงแผนการดำเนินงานในงวดปี65นี้จะมีพัฒนาการอะไรเกิดขึ้นต่อเนื่องอะไรคือปัจจัยคือประเด็นที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษสำหรับทางเจมาร์ทใช่แล้วนะครับเราจะไปพูดคุยกับคุณอดิศักดิ์สุขุมวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเจมาร์ทจำกัดมหาชนหรือว่าเจมาร์ทขณะนี้อยู่ในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์แล้วนะครับสวัสดีครับคุณอดิศักดิ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีคุณบริภาคุณสุภชัยครับครับสวัสดีครับคุณอดิศักดิ์ครับก็ขออนุญาตรบกวนคำถามแรกเช่นนี้ก่อนครับปี64ผ่านมาแล้วแวดวงตลาดทุนไทยก็คงได้เห็นพัฒนาการสำคัญเกิดขึ้นกับเจมาร์ทมามากมายตลอดทั้งปีปี2565นี้ครับเราได้มีการวางเป้าหมายการดำเนินงานในด้านต่างๆสำหรับตัวเจมาร์ทในฐานะบริษัทแม่และบริษัทอื่นๆในเครือกิจการไว้อย่างไรบ้างต้องบอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการ
เข้ามาของผู้ถือหุ้นใหม่นะครับครับเพราะฉะนั้นฐานทุนเนี่ยก็เปลี่ยนเราเชื่อว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถเติบโตได้กว่า 50% นะครับครับเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ในปีในปีหน้านี้เนี่ยนะครับก็เรายังเชื่อว่าเราสามารถทำการเติบโตได้มากกว่า 50% นะครับทั้งนี้เนี่ยเราก็คิดว่าบริษัทที่จะเป็นบริษัทหลักในการขับเคลื่อนเนี่ยก็ยังเป็น JMT เป็นซิงเกอร์แล้วก็เจมานโมบายนะครับอันนี้ก็คือตัวหลักนะครับที่ขับเคลื่อนส่วนบริษัทอื่นๆไม่ว่าจะเป็น JS Asset ไม่ว่าจะเป็นตัว JVC ไม่ว่าจะเป็น KBJ ผมเชื่อว่าในปีกลางๆปีก็จะเริ่มสามารถแสดงผลประกอบการที่ดีขึ้นนะครับประกอบกับในปีหน้าปี66และ67บริษัทไม่ว่าจะเป็น KBJ ไม่ว่าจะเป็น JBC ก็จะสามารถส่งผลงานให้ชัดเจนมากกว่านี้นะครับนะครับอันนี้ก็ในส่วนของดูแล้วก็โครงสร้างในแง่ของบริษัทลูกเอาบริษัทที่ดูแล้วน่าจะเป็นเรือธงในปีนี้ของเราก็คือเรื่องของตัวของ JMT นะครับดูแล้ว JMT พัฒนาการที่จะเกิดขึ้นในปีนี้จะมีอะไรบ้างครับJMT เนี่ยก็ได้ประกาศข่าวไปแล้วนะครับว่านอกจากการเติบโตของเขาเองแล้วก็ยังมีการเข้าไป JV กันกับทาง KBank นะครับครับก็เชื่อว่าการเข้าไป JV นี้เนี่ยก็จะทำให้การขยายงานของทางJMT เนี่ยครับก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะครับเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะKBank เท่านั้นนะครับที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของ JMT ก็ยังเชื่อว่าธนาคารอื่นๆเนี่ยก็มองคล้ายๆกันนะครับโอเคก็ฟังจากคุณอดิศักดิ์ดูแล้วอย่างไรเสีย JMT ซิงเกอร์ก็จะเป็นเรือธงลำสำคัญ2ลำในช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะครับแล้วก็ช่วงครึ่งหลังคงจะได้เห็นการหรือว่าพัฒนาการที่เด่นชัดมากขึ้นสำหรับบริษัทลูกอื่นๆทั้ง JAS Asset แล้วก็ KBJ ยกตัวอย่างนะฮะครับทีนี้มาพูดถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบสำคัญทางธุรกิจที่จะแตกต่างไปจากปีที่ผ่านมาเมื่อครู่คุณอดิศักดิ์ได้พูดถึงเงินเพิ่มทุนที่เราได้รับมาจากทางกลุ่มของ BTS ซึ่งก็เป็นพันธมิตรรายสำคัญนั้นเนี่ยนะครับเราจะสามารถใช้เงินตรงนี้ได้อย่างไรในแง่ของการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อมาชดเชยหุ้นเพิ่มทุนที่ออกไปก่อนหน้านี้ครับอันแรกเลยเราก็คงต้องสร้างการเติบโตนะครับเรามี dilution effect อยู่ประมาณ 25% แต่ถ้าการเติบโตนั้นเนี่ยเป็นไปได้กว่า 50% เนี่ยผมเชื่อว่ามันสามารถชดเชยในส่วนที่มี dilution effect เกิดขึ้นนะครับครับเพราะฉะนั้นการเติบโต 50% นี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราไม่มีเงินทุนก้อนนี้นะครับเราเองยังสามารถเติบโตได้ 50% เราเชื่อว่าในปีหน้านี้เนี่ยนะครับการเติบโตเนี่ยสามารถเติบโตได้แน่นอนครับอีก 50% ครับทีนี้กลับมาที่กรณีของ JMT เมื่อครู่นะฮะก็คุณอดิศักดิ์ก็เป็นลักษณะของการส่งสัญญาณว่าในขณะที่โมเดลที่เราจะทำร่วมกับทางธนาคารกสิกรไทยนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงที่ธนาคารใหญ่แห่งอื่นๆอาจจะให้ความสนใจมาจับโมเดลในลักษณะที่คล้ายคลึงกันด้วยปัจจุบันมีพูดคุยอยู่บ้างแล้วกี่รายครับอันนี้ก็ขออนุญาตไม่กล่าวถึงนะครับแต่ว่ามีการพูดคุยแล้วก็เจรจากันอยู่นะครับคือนอกเหนือจาก KBank นี่ยังมีเจ้าอื่นๆด้วยแต่ก็อยู่ระหว่างการพูดคุยครับใช่ครับโอเคทีนี้คงต้องถามคำถามที่หลายคนก็คงอยากจะรู้นะฮะคุณอดิศักดิ์คือวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าภายใต้ JMart เรามี JMT Singer JAS Asset ที่อยู่ในตลาด
นอกตลาด KBJ ก็ดี JVC ก็ดีนะฮะก็ดูเหมือนจะเป็นธุรกิจที่เรียกว่ามีการเติบโตนะฮะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทีนี้เอาในตลาดครับนักลงทุนฝากถามว่าบริษัทไหนนะฮะหุ้นไหนจะมีการเติบโตที่โดดเด่นเป็นพิเศษในปีนี้เอาตามแผนงานที่เราวางเอาไว้ครับผมคงให้แนวความคิดนะครับว่าJMT เนี่ยก็ยังเป็นเรือธงนะครับซิงเกอร์เนี่ยก็ยังแข็งแรงเพราะ JMT เนี่ยก็เพิ่มทุนขึ้นมาได้หมื่นกว่าล้านนะครับ JMT ก็ได้เพิ่มทุนหมื่นกว่าล้านนะครับแต่ผมเชื่อว่าแม่เนี่ยน่าจะมีการเติบโตที่ขั้นต่ำเลยผมคิดว่าก็ 50% อันเนื่องมาจากบริษัทลูกที่เติบโตขึ้นนะครับนะครับอันนี้ก็จะดูแล้วโดยรวมก็คือประมาณไม่ต่ำกว่า 50% นะครับครับในช่วงภาวะโควิดอย่างนี้ 50% นี่ก็ถือว่า ถือว่าดีแล้วนะครับ ครับครับเอ๊ะถ้ามองให้เห็นภาพนิดหนึ่งอย่าง JMT เราก็พอจะเห็นภาพกันบ้างอย่างซิงเกอร์นะฮะในแง่ของการเติบโตของซิงเกอร์อีกขาหนึ่งของเราเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเติบโตที่เห็นภาพชัดๆนี่จะได้จากตรงไหนบ้างครับซิงเกอร์ต้องบอกว่าจากฐานทุนที่ได้เพิ่มขึ้นอีกหมื่นกว่าล้านเนี่ยนะครับแล้วก็กลางปีน่าจะสักประมาณไตรมาส3เนี่ยก็จะสปินออฟSGC นะครับเข้าตลาดก็น่าจะได้เงินทุนมาอีกก้อนหนึ่งเพราะฉะนั้นจากฐานทุนใหม่นะครับแล้วก็จากทิศทางของธุรกิจที่สามารถเพิ่มจำนวนธุรกิจได้มากขึ้นเนี่ยก็น่าจะทำให้ซิงเกอร์เนี่ยลดภาระดอกเบี้ยที่จ่ายนะครับจากการประเมินหรือว่าเครดิตเรตติ้งนะครับของซิงเกอร์เนี่ยก็น่าจะดีขึ้นดอกเบี้ยก็น่าจะถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นภาพโดยรวมทางด้านคอสเนี่ยของซิงเกอร์น่าจะต่ำนะครับแต่ในขณะที่สามารถขยายธุรกิจได้เพิ่มขึ้นนะครับผมก็เชื่อว่าซิงเกอร์ก็ยังเป็นตัวจักรสำคัญอันหนึ่งครับที่จะสามารถเติบโตได้ครับพูดถึงซิงเกอร์เข้าใจว่าคุณอดิศักดิ์เองก็มีการแถลงข่าวใหญ่ไปในช่วงท้ายปีที่ผ่านมานั้นนะครับร่วมกับทางกันกุลเอนจิเนียริ่งทางเจมาร์ทเองกลุ่มเจมาร์ทนี่คาดหวังกับธุรกิจใหม่ที่จะไปทำร่วมกับกันกุลไว้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับธุรกิจที่ผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นธุรกิจในอนาคตเนี่ยนะครับก็คือโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งผมเชื่อว่าการเข้าถึงลูกค้ารายย่อยเนี่ยครับซิงเกอร์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงได้มากกว่านะครับนอกจากซิงเกอร์อย่างเดียวแล้วที่ร้านเจมาร์ทเองเราก็ยังมีการขายพวกโซล่าเซลล์ไปยังกลุ่มลูกค้ารีเทลนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าจากการใส่สินค้าใหม่เข้าไปนะครับก็จะทำให้ธุรกิจของซิงเกอร์และก็ของเจมาร์ทเนี่ยมีการขยายในเรื่องของรายได้และก็ผลกำไรนะครับชัดเจนเพราะฉะนั้นเราหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าธุรกิจอย่างโซล่ารูฟเนี่ยนะก็น่าจะได้รับความสนใจจากลูกค้ามากขึ้นนะครับเอาละครับคุณอริศักดิ์แล้วก็ในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันถัดไปเรามีนัดหมายกับผู้บริหารของบริษัทต่างๆในเครือของเจมาร์ทด้วยก็หวังว่าจะได้สอบถามข้อมูลที่เป็นเชิงลึกของแต่ละบริษัทด้วยวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอดิศักดิ์สุขุมวิทยาจากทางเจมาร์ทนะครับอ่ะอย่างที่กราบเรียนไปตั้งแต่ต้นคือปีที่แล้วเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่มีประเด็นข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็เป็นข่าวที่มันมีแฟกต์เกิดขึ้นจริงตามมาด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการประกาศความร่วมมือกับพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจใหม่นะฮะ
แล้วก็ปีนี้เนี่ยนะฮะอย่างที่คุณอดิศักดิ์พูดถึงเมื่อครู่ JMT กับ Singer นะฮะจะยังคงเป็นเรือธงลำสำคัญของกลุ่ม JMart กันต่อไปฉะนั้นนั่นหมายถึงอะไรฮะนั่นหมายถึงว่าผลประกอบการของทั้ง2บริษัทที่ว่านี้เนี่ยก็จะยังมีแนวโน้มทิศทางที่เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งนั่นจะหมายถึงราคาหุ้นด้วยหรือเปล่านะสำหรับรายการข่าวหุ้นทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ในวันนี้เนี่ยนะฮะวันแรกของรายการทางช่องทางนี้อยากจะให้จับตาดูหุ้น JMart ไว้ก่อนสำหรับวันรุ่งขึ้นครับนะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ฮะ 22:30 นเป็นต้นไปเราจะมาพูดคุยกับผู้บริหารอีกหนึ่งท่านซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทในเครือของทาง JMart ซึ่งนั่นคือ JMT ใช่แล้วนะฮะจะดูว่าพัฒนาการของ JMT ปีนี้จะเป็นยังไง 50% ที่ว่าจะมาจากไหนบ้างนั่นเองนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับครับช่วงสุดท้ายของรายการข่าวหุ้นในวันนี้นะครับครับคุณสุภชัยฮะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลเชิงลึกฮะของหุ้นอีกหุ้นหนึ่งนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ถูกขนานนามว่าจะมีการเติบโตที่โดดเด่นมากที่สุดนะฮะในตลาดหุ้นไทยและในวงการธุรกิจไทยสำหรับงวดปี2565นี้ด้วยคือต้องบอกว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ บริษัทนี้ตั้งแต่เข้าตลาดนะก็ได้สร้างปรากฏการณ์ที่เรียกเสียงฮือฮาอยู่บ่อยครั้งใช่นะจะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับ JMart นั่นแหละนะที่เราได้สัมภาษณ์กันไปเมื่อครู่นี้จะอยู่ในธีมเดียวกันเป็นธีมหุ้นที่มีการเติบโตสูงนะฮะซึ่งหุ้นนี้เองต้องบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยนะฮะมาจากผู้ผลิตไฟฟ้าคุณสุภชัยฮะแต่ปัจจุบันก็มีการแตกลายธุรกิจนะฮะมีการขยายฐานธุรกิจแต่นะฮะก็ต้องบอกว่ายังคงอยู่ในกลุ่มของสาธารณูปโภคอยู่นะฮะแต่นี้การขยายธุรกิจเนี่ยนะฮะอย่างที่เราบอกว่าหุ้นที่ทำไฟฟ้ามาก่อนการขยายนั่นคือการเพิ่มกำลังการผลิตเพียงอย่างเดียวถูกต้องไหมฮะใช่นะฮะนั่นจะเป็นลักษณะของการทำ vertical expansion คือขยายกำลังการผลิตมันเพิ่มไปเป็นแนวดิ่งนะฮะมีอยู่200เป็น500เป็น 1,000 เป็น 2,000 เป็น 3,000 อันนี้คือการขยายแนวดิ่งนะฮะแต่บริษัทนี้น่าสนใจนะฮะเพราะปรากฏการณ์ที่เขาสร้างมานั้นเนี่ยมันเป็นการขยายในแนวราบนะหรือที่เรียกกันว่า horizontal expansion นะจากเดิมไฟฟ้านะก็เข้าไปมีเอี่ยวไปมีส่วนในส่วนของธุรกิจนะฮะที่เป็นทางหลวงพิเศษนะฮะอันนี้ก็เป็นสาธารณูปโภคทางบกถูกไหมฮะใช่แล้วก็จะมีในเรื่องของท่าเรือนะฮะแล้วก็จะมีนี่แหละฮะไฮไลท์สำคัญอยู่ที่สาธารณูปโภคประเภทสื่อสารโทรคมนาคมเอานะฮะอันนี้เป็นอินฟราหลายประเภทเลยในบริษัทเดียวนะฮะเรากำลังพูดถึงบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น Gulf นั่นเองครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่30ธันวาคมนะฮะปี64ปีต้องบอกเป็นวันสุดท้ายใช่ไหมฮะของปีที่แล้วเนี่ยราคาหุ้น Gulf ได้สร้างปรากฏการณ์ฮะส่งท้ายปีกันเรียกว่าจุใจนะฮะไอ้ที่ว่าส่งท้ายปีแบบจุใจเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าราคาหุ้นฮะขยับขึ้นมาปิดงวดปี64อยู่ที่45.75 บาทนะฮะคือถ้าบอกเอาแค่ราคาเนี่ย45.75ฟังผิวเผินเอ๊ะมันก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรเท่าไหร่นะฮะแต่นี้ถ้าไปดูข้อมูลเชิงลึกฮะต้องบอกว่า45.75 บาทเนี่ยเป็นราคานะฮะบนพาที่1บาทเท่านั้นพา1บาทนะพา1บาททีนี้ย้อนกลับไปฮะเมื่อปี60ใช่ไหมฮะตอนกัลฟ์เขาเข้า IPO มาเนี่ย คุณสุภชัยฮะราคาอยู่ที่45บาทแต่วันนั้นพาคือ5บาทด้วยกันเอานะฮะเทียบ IPO 45บาทครับที่พา5บาทใช่กับเทียบราคาปิดปี64ฮะที่45.75 บาทครับแต่มีพา1บาทอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าย้อนไปในราคาที่5บาทเท่ากับว่าราคาเนี่ยของกัลฟ์ณวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาจะอยู่ที่228.75 บาทด้วยกัน
นี่ถือเป็นระดับ all time high ใช่ all time high คือสูงสุดเป็นประวัติการนะฮะครับเนื่องจากถ้าย้อนกลับไปฮะสถิติ new high เดิมเขาคือ177บาทใช่นะฮะที่ผ่า5บาทอันนี้ก่อนแตกผ่าใช่เมื่อวันที่13เมษายน2563ที่ผ่านมาครับฉะนั้นกอล์ฟปิดปีที่ระดับ all time high แบบนี้นะฮะก็น่าติดตามไปดูในแง่ของการเก็งกำไรนะคุณสุภชัยฮะครับระยะสั้นโมเมนตัมยังเป็นบวกคือราคาหุ้นมีโอกาสจะขยับขึ้นได้ต่อเนื่องอันนี้สำหรับการเก็งกำไรระยะสั้นนะแต่ทีนี้ถ้าจะเอาในเรื่องของการสะสมเพื่อลงทุนตั้งแต่ระยะกลางขึ้นไปเนี่ยนะฮะวันนี้เราก็มีข้อมูลในเชิงปัจจัยพื้นฐานที่น่าสนใจมานำเสนอเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นนะฮะดูคอมเมนต์ของผู้บริหารของกอล์ฟก่อนถึงทิศทางแนวโน้มการดำเนินงานในงวดปี2565นี้ครับครับก็ต้องบอกว่าโดยคุณยุพาพินวังวิวัฒนะครับกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินนะครับของกอล์ฟนั่นเองนะครับก็มีการเปิดเผยนะครับว่าแนวโน้มธุรกิจของกอล์ฟในปี2565นี้นะครับก็มีการคาดว่านะครับจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีการตั้งเป้าหมายรายได้นะครับจะมีการเติบโตถึง 60% นะฮะเมื่อเทียบกับปี2014ที่ผ่านมานะครับหลักๆนะฮะก็มาจากการรับรู้กำลังการผลิตจากโครงการใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะ IPP นะครับที่จะมีการทยอย COD เพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้ากอล์ฟศรีราชานี่ครับยูนิต3และก็ยูนิต4นะครับกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 1,325 เมกะวัตต์ด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเริ่ม COD ตั้งแต่มีนาคมนี้นะครับแล้วก็อีกล็อตหนึ่งก็คือตุลาคมนะครับกันรายการฮะก็มีโครงการโซล่ารูปท็อปนะครับที่จะมีการทยอย COD ในปีนี้ฮะประมาณ90เมกะวัตต์ด้วยกันอันนี้ของใหม่นะของใหม่ที่ COD ใหม่นะครับยังไม่รวมนะครับของเก่านะครับอย่างการรับรู้รายได้แบบเต็มปีในโครงการโรงไฟฟ้าศรีราชานะครับยูนิต1และ2ซึ่งCOD ไปตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ปีนี้จะรับเต็มปีเข้ามานะครับขณะเดียวกันฮะก็จะมีการรับรู้รายได้จากโครงการที่โอมานนะครับที่หลังจากที่เข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มเติมนะครับเฟสแรกนะครับอยู่ที่40เมกะวัตต์ด้วยกันนะครับนอกจากนี้ฮะก็ยังมีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรนะครับจากเงินลงทุนในบริษัทอินทัชโฮลดิ้งจำกัดมหาชนเข้ามาแบบเต็มปีด้วยเช่นกันอันนี้ก็ภาพให้เห็นชัดนะครับว่าจะเติบโตยังไงสำหรับเขาในปีนี้นั่นเองนะครับเป็นความเห็นของผู้บริหารคือคุณยุพาพินนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับการประเมินของนักวิเคราะห์หลายสำนักต่อความเป็นไปของกอล์ฟนะฮะในปี2565นี้ด้วยซึ่งหลักๆเนี่ยนะฮะยังมองเป็นภาพของการเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญปัจจัยสนับสนุนการเติบโตหลักๆเนี่ยจะมีอยู่2เรื่องนะฮะเรื่องที่1ก็มาจากการขยายกำลังการผลิตจากธุรกิจเดิมนั่นคือการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้านะฮะ2เนี่ยเป็นเรื่องของส่วนแบ่งกำไรที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าไปลงทุนในอินทัชนะซึ่งปัจจุบันนั้นสัดส่วนการถือหุ้นของกอล์ฟในอินทัชนั้นก็สูงถึงประมาณ 42% ด้วยกันคุณสุภชัยทีนี้ไปขยายความดูแผนการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์หรือว่า COD ของโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่คือ IPP นะครับตัว 5,300 เมกะวัตต์กันสักนิดหนึ่งนะฮะคือที่คุณสุภชัยรายงานไปเมื่อครู่นะฮะต้องบอกว่าโครงการ IPP 5,300 เมกะวัตต์ตรงนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2โครงการใหญ่นะฮะโครงการที่1เนี่ยคือโครงการ GSRC นะอันนี้ก็อยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในนิคมอุตสาหกรรมของ WHA Eastern Seaboard ที่1นะฮะในส่วนของ GSRC เนี่ยจะแบ่งการจำหน่ายไฟออกเป็น4ระยะด้วยกันนะฮะระยะละ 662.5 เมกะวัตต์อันนี้เป็นกำลังการผลิตติดตั้งส่วนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอยู่ที่625เมกะวัตต์ตามคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้ฮะในส่วนของ GSRC 1และ2นะอันนี้เขา COD ไปแล้วเมื่อปี64ที่ผ่านมานะฮะก็รวมกันก็อยู่ที่ประมาณสัก 1,300 เมกะวัตต์อันนี้โดยประมาณนะฮะทีนี้ในส่วนของ GSRC เนี่ยจะเหลืออีก2ยูนิตในปีนี้ก็จะทยอยเข้าระบบฮะตั้งแต่ไตรมาส1นะฮะอาจจะเป็นช่วงเดือนมีนาคมนะฮะก็คือปลายไตรมาส1แล้วก็ต่อเนื่องไปก็จะมีอีก1ระยะนะฮะก็คือจะเกิดขึ้นในช่วงของไตรมาส3ปีนี้ด้วยนะฮะฉะนั้นก็พอปิดสิ้นปี65นี้ก็ถือว่าจบสิ้นนะฮะสำหรับโครงการ GSRC นะฮะก็จะมี4ระยะรวมๆกันเนี่ยคือ 2,650 เมกะวัตต์นะฮะแล้วก็จะต่อเนื่องไปเลยฮะในงวดไตรมาส1ปี66ไตรมาส3ปี66ไตรมาส1ปี67ไตรมาส3ปี67ก็จะเริ่มมีการทยอยจำหน่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ของโครงการ GPD หรือว่ากอล์ฟปลวกแดงนะฮะอันนี้ก็ตามชื่อฮะตั้งอยู่ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองในแง่ของกำลังการผลิตนะเท่ากับตัวของ GSRC นะในเรื่องของการ COD เนี่ยก็จะเกิดขึ้นทุกๆ6เดือนเป็นโมเดลเดียวกันเลยนะฮะเป็นโมเดลเดียวกันนะฮะฉะนั้นรวมกันแล้วตรงนี้เนี่ยนะฮะ
ในส่วนของ 5,300 เมกะวัตต์ก็จะแบ่งการ COD ออกเป็น8รอบรอบละ 662.5 เมกะวัตต์นะฮะโดยประมาณก็เกิดขึ้นมาแล้ว2ระยะยังเหลืออีก6ระยะก็คือจะยาวไปถึงปี2567นะฮะอันนี้คือแผนการ COD นะฮะจาก IPP ไม่ได้นับรวมโครงการอื่นๆเช่นที่โอมานนะฮะเช่นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่เวียดนามนะฮะเช่นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในยุโรปนะกระทั่งอาจจะมีสหรัฐอเมริกาด้วยในอนาคตอันใกล้ต่อจากนี้นะฮะอันนี้เอาเฉพาะ IPP ที่ชลบุรีและระยองทีนี้ไปดูข้อมูลในเชิงสรุปนะฮะปัจจัยสนับสนุนต่อผลประกอบการในงวดปี2565ของทางกัลฟ์เมื่อครู่เราก็พูดถึงตัว IPP ไปแล้วนะฮะซึ่งปีหน้าจะมีการรับรู้แบบเต็มปีนะฮะจากในส่วนของ GSRC unit ที่1และ unit ที่2 อันนี้เต็มปีเลยเต็มปีแล้วก็จะมีส่วนเพิ่มเติมก็คือ GSRC unit ที่3และ4นะฮะเข้ามาในช่วงของไตรมาส1แล้วก็ไตรมาส3ของปีนี้อันนี้เพิ่มเติมจะได้บางส่วนนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยจะมีการรับรู้ฮะเป็นรายได้จากการขายไฟในโครงการ DIPWP ที่ประเทศโอมานคุณสุภชัยโครงการนี้เนี่ย ระยะแรก40เมกะวัตต์นะฮะกัลฟ์ถือหุ้นอยู่ 49% อันนี้เขาเริ่ม COD ไปตั้งแต่ไตรมาส4ที่ผ่านมาแล้วฉะนั้นปี65นี้คือจะมีการรับรู้รายได้เข้ามาตลอดเต็มทั้งปีนะฮะแล้วก็ยังไม่พอฮะจะมีเรื่องของโซลารูฟท็อป90เมกะวัตต์อันนี้ในประเทศตามที่คุณสุภชัยพูดถึงไปเมื่อครู่ครับนะฮะและไฮไลท์สำคัญฮะส่วนแบ่งกำไรจากอินทัชซึ่งส่วนแบ่งกำไรตรงนี้เนี่ยทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยเขาคาดการฮะว่าจะอยู่ที่ประมาณ 4,200 ล้านบาทจากการถือหุ้นในสัดส่วน 42% นะฮะถามว่าเอ๊ะส่วนแบ่งกำไรจากอินทัชเนี่ยทำไมถึงเป็นไฮไลท์ก็ในเมื่อปี64ที่ผ่านมากัลฟ์ก็เริ่มรับรู้ผลตอบแทนจากการเข้าไปลงทุนแล้วในบางส่วนนะความแตกต่างเนี่ยมันอยู่ที่ว่าในช่วงไตรมาส1และไตรมาส3ปีที่แล้วนะที่กัลฟ์เขาได้ผลตอบแทนมาเนี่ยมันมาในรูปของเงินปันผลนะฮะแล้วก็เป็นการถือหุ้นในสัดส่วนเนี่ยละฮะไล่มา 4% 10% 15% ใช่ 21% จนถึงการทำ tender offer แล้วมาถึง 42% ในปัจจุบันนะฮะฉะนั้นผลตอบแทนปีที่แล้วจาก InTouch เนี่ยมันอยู่ในรูปของเงินปันผลนะฮะมันปันผลในงวดไตรมาส1ไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4ไตรมาส4เนี่ยเป็นส่วนแบ่งกำไรแล้วแต่มันได้มาแค่ไตรมาสเดียวไงใช่นะฮะฉะนั้นสำหรับปีนี้เนี่ยมันจะมาเต็มทั้งปีตรงนี้เองก็จะกลายเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของผลประกอบการซึ่งฟิลิปเขาก็คาดการณ์ฮะว่างวดปี65เนี่ยจะมีการเติบโตนะฮะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีกถึง 48% คุณสุภชัยฮะจากปี64ประมาณการเขาคือปิดงวดไปแล้วนะฮะแต่ยังไม่ประกาศงบประมาณการเขาเนี่ยคือจะเติบโต 94% นะฮะนี่ก็น่าสนใจนะเพราะอย่าลืมนะฮะมันเขามีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการรับรู้ในแง่ของการเงินลงทุนในอินทัชนะฮะจากเดิมที่ต้องรับรู้อย่างที่คุณลาพูดถึงก็คือลักษณะของเงินปันผลแต่ว่าในปีนี้ทั้งปีก็จะเป็นเขาเรียกว่า equity method ใช่ไหมฮะที่เป็นบำรุงการบัญชีก็คือการสัดส่วนที่ลงทุนในอินทัชนั่นเองนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายดูการประเมินมูลค่าทางพื้นฐานสักหน่อยก็เข้าใจว่าส่วนใหญ่ขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างรอการปรับประมาณการนะฮะคือต้องรอดูผลประกอบการของงวดปี64ให้มีการประกาศอย่างเป็นทางการก่อนนะฮะถึงจะมีการทำประมาณการใหม่สำหรับปี65รวมถึง price in ก็คือนำเอาปัจจัยนะฮะที่เกิดขึ้นจากโครงการใหม่ๆงานใหม่ๆเนี่ยเข้ามาใส่เพิ่มเติมนะฮะแต่เอาเท่าที่มีการประเมินอยู่ณขณะนี้นะเห็นโดดเด่นที่สุดเลยน่าจะเป็นทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะฮะก็ต้องบอกว่าโดดเด่นนะครับเพราะเอเชียพลัสนะครับกำหนดคำแนะนำเป็นซื้อนะครับให้ราคาเป้าหมายไว้นะครับ52บาทด้วยกันนะครับถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันที่ปิดหน้าวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาถือว่ามีออฟไซด์อยู่พอสมควรนะครับขณะเดียวกันนะบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะฮะแนะนำเป็นซื้อนะครับให้ราคาเป้าหมายไว้ที่46บาทนะครับขณะเดียวกันอย่างบริษัทหลักทรัพย์ KTBST แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนสินนะครับณล่าสุดยังอยู่ที่44บาทแต่อยู่ระหว่างการปรับประมาณการราคากันใหม่นะเพราะตรงนี้ก็อาจจะรอดูเรื่องของงบไตรมาส4แล้วก็งบปี2564ให้ออกมาซะก่อนแล้วก็ตรงนี้จะมีการปรับประมาณการกันใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจฮะถ้าดูจาก4โบรกเกอร์นี้ฮะราคาโดยเฉลี่ยณตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก46บาทเศษๆสำหรับตัวของกัฟนั่นเองนะครับ
เอาละครับเราก็กำหนดธีมการนำเสนอประเด็นของกัลฟ์ในช่วงนี้เนี่ยว่าจะเป็นหุ้นที่มีความโดดเด่นที่สุดในกลุ่มไฟฟ้านะฮะแต่ต้องขอติ่งไว้สักหน่อยว่าเป็นไฟฟ้าบวกสื่อสารเพราะปัจจุบันกัลฟ์เนี่ยก็มีสถานะนะฮะเป็นโฮลดิ้งของโฮลดิ้งที่ว่าเป็นโฮลดิ้งของโฮลดิ้งเนื่องจากว่าถ้ามองตัวกัลฟ์เป็นโฮลดิ้งคอมพานีถือเงินลงทุนในอินทัชโฮลดิ้งนะฮะซึ่งอินทัชโฮลดิ้งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นโฮลดิ้งอินทัชก็ไปถือหุ้นแอดวานซ์ไทยคมบริษัทย่อยแห่งต่างๆนะฮะฉะนั้นกัลฟ์เนี่ยคือโฮลดิ้งของโฮลดิ้งของหุ้นสื่อสารวันนี้ก็คงจะพูดได้เต็มปากแล้วครับว่ากัลฟ์เนี่ยไม่ใช่แค่หุ้นไฟฟ้าอีกต่อไปแต่เป็นไฟฟ้าบวกสื่อสารฝาก2หุ้นนี้ไว้ให้ท่านผู้ชมฮะได้เฝ้าจับตาดูความเคลื่อนไหวและพัฒนาการสำคัญต่างๆที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี2565นี้เจมาร์ทและกัลฟ์นะฮะเป็น2หุ้นที่เราประเมินจากข้อมูลข่าวสารแล้วเนี่ยนะฮะน่าติดตามดูมากที่สุดสำหรับปีเสือปีนี้คือปี2565วันพรุ่งนี้ฮะอย่าลืมเดี๋ยวเรามีนัดหมายพูดคุยกับบริษัทย่อยนะฮะของทางเจมาร์ทนะฮะแต่ก็ต้องถือว่าเป็นบริษัทเรือธงลำสำคัญนั่นคือ JMT ใช่แล้วเดี๋ยวรายละเอียดจะน่าสนใจอย่างไรติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้ 22:30 เป็นต้นไปวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมกับคุณสุภชัยขออนุญาตกราบลาท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านกันไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับ